รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแค่นิ้วเห็นไหมแต่สนุกมากคุณผู้ชมคะเจอกันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพวกเราสองคนนะคะในรายการสวยเฉียบเนี้ยอู้สักคูณสองคูณสองกันไปเลยตอนเช้าถูกต้องอะไรเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดมันๆแซ่บๆนะคะเราเอามานำเสนอแน่นอนทุกวันค่ะกดมาช่อง23แล้วก็เปิดแช่อย่างนี้เลยนะคะดูรายการของเราไปเพราะว่าทุกเบรกเนี่ยมีอะไรให้น่าติดตามหมดเลยแขกรับเชิญวันนี้แซ่บแม่หมอของเราดูดวงแซ่บเทคนิคต่างๆวันนี้แซ่บของกินช่วงสุดท้ายแซ่บและโดยเฉพาะช่วงแรกที่บอกว่าแซ่บเนี่ยนะคะเราจะมาขยี้กันบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่ผู้หญิงชอบทำชอบทำอะไรถ่ายรูปดีมากตอนนี้นะใครก็ต้องเซลฟี่มันธรรมดาก็ถ้าเป็นเป็นมนุษย์ปกติเวลาเซลฟี่เองมันก็ปกติธรรมดาก็ใช่สิแต่ถ้านี่เป็นสิงสารสัตว์เซลฟี่ตัวเองล่ะก็ธรรมดาฮะเฮ้ทำไมช็อตขนาดนี้ช็อตเยอะช็อตใหญ่ไงให้มันใหญ่เข้าไปเองมันมีจริงๆสำหรับน้องแมวตัวนี้ที่ดังในกระแสโซเชียลมากเพราะว่านางเซลฟี่ตัวเองเดี๋ยวเจ้าของทำให้เปล่าแล้วเขาก็มีไอจีเป็นของตัวเองเจ้าของทำให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ไปดูภาพของน้องคนนี้กันค่ะนี่ตั้งกล้องน้องแมวดูด้วยส่องด้วยได้ยังแน่มุมได้หรือยังนี่ถ่ายตัวเองน่ารักถ่ายตัวเองกับหมามีเซลฟี่กับตัวอื่นด้วยเห็นป่ะล่ะนี่เหมือนคนเลยอ่ะน่ารักเจ้าตัวลายขาวเทาที่เห็นเนี่ยนะคะที่เอาขาหน้าตัวเองเนี่ยแตะกล้องเหมือนเซลฟี่ตัวเองตลอดเวลาดูสิถ่ายกับเพื่อนด้วยแล้วน้องหมาก็พร้อมใจมากนะคะเป็นเจ้าเหมียวนักเซลฟี่ค่ะที่มีชื่อว่าแมนนี่นี่เขาเป็นคนที่ไหนคะเขาแมนนี่ไม่ใช่อีสานอ๋อไม่ใช่นะอันนั้นแมนแล้วอันนี้แมนนี่นะคะเจ้าของเนี่ยนะคะไม่ต้องคอยเรียกเขาเฟกอุ้ยท่านี่น่ารักไม่ต้องคอยเรียกเข้าเฟรมให้เสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าเจ้าแมนนี่เนี่ยจะจัดการตัวเองดูสิแต่ละรูปแสงสวยด้วยนะจ๊ะเขาเพื่อนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วดูมุมถ่ายเขาแสงสวยนะภาพสวยเลยทีเดียวนะคะแต่ละรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยนะคะก็จะถูกนำไปโพสต์ลงใน IG ของแมนนี่เองเพราะว่าแมนนี่นี่มี IG ส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะจนตอนนี้บอกได้เลยว่ากลายเป็นแมวเซเลบไปแล้วจ้าไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่าสงสัยไหมถ่ายเองยังไงอยากรู้อันนี้ตอบแทนเลยค่ะว่าจริงๆมันถ่ายเองไม่เป็นละค่ะนั่นน่ะสิแต่ว่าเจ้าแมนนี่เนี่ยมันรู้งานเวลาเจ้าของเนี่ยหยิบกล้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเอามือมาแตะแล้วเจ้าของก็จะใช้จังหวะที่เขาแตะเนี่ยกดชัตเตอร์มันก็เลยจะเหมือนเป็นมุมแบบว่าน้องแมวกดถ่ายเองน่ารักเชียร์ดูสิเพื่อนๆ เต็มเลยอยู่ข้างหลังเฮ้ยแกถ่ายอะไรอ่ะเฮ้ยถ่ายด้วยสิเฮ้ยแล้วก่อนหน้านั้นแมวแมนนี่ก็แบบมาพวกเรามายุ่งล้างพวกแชะแต่จริงๆแล้วเป็นจุดขายของเขานี่แหละอันนี้เหมือนเนาะเหมือนแต่จริงๆเจ้าของอ่ะฝึกเอาไว้พวกนายถ่ายรูปกันจริงๆน่าจะมีคลิปต่อไปแล้วฝึกเจ้าของฝึกแมนนี่ให้ได้มากกว่านี้น่าจะเอามือแตะนะพอกล้องจับมาเป็นวิดีโอนะแคปเจอร์เงี้ยวฟันอีกเหรอเงี้ยวแคปเจอร์นั่นเองก็แคปเจอร์อยู่นะแง่นๆน่ะจังหวะแง่นน่ะน่ารักเจ้าของเนี่ยมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วเขาคงฝึกแหละเมื่อเวลาเห็นกล้องอย่างนี้นะเอามือมาแตะๆนะฝึกว่าอย่างนี้ลูกแชะได้มุมของคุณของคุณธรรมดานี่ยังธรรมดาอยู่เลยนี่เซเลบแมวนะแค่แมวเซลฟี่ของดิฉันนี่เป็นแมววินเซิร์ฟนะว่ายน้ำด้วยแมวกลัวน้ำวินเซิร์ฟด้วยอ่ะคุณบอกว่าอะไรแมวกลัวน้ำนี่ไม่กลัวน้ำว่ายน้ำฮะเล่นเซิร์ฟด้วยแมวเล่นน้ำถูกต้องนอกจากนั้นแล้วอะไรรู้ไหมอะไรฮะนอกจากนั้นเนี่ยแมวตัวนี้พิการทางสายตา1ข้างด้วยคุณพิการสายเอ้าหรอมองไม่เห็นข้างนึงหรอถูกต้องแล้วเก่งขนาดนี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะน้องแมวเล่นน้ำอย่างเงี้ยหรอถูกต้องแมวกลัวน้ำอุ๊ยนี่มีตาข้างเดียวใช่
เดียวก็เฟี้ยวได้ค่ะเพราะว่าเจ้าแมวคูลิตัวนี้นะคะเขาว่างเป็นไม่ได้ค่ะต้องอ้อนให้เจ้าของพามาผ่อนคลายในน้ำตลอดด้วยการว่ายน้ำแล้วก็เล่นเซิร์ฟบอร์ดบริเวณเกาะฮาวายนะคะเขาทำแบบนี้เนี่ยมาเป็นเวลา1ปีแล้วนะซึ่งมันต่างจากแมวปกติทั่วไปเพราะว่ามันไม่กลัวน้ำปกติเนี่ยแมวเจอน้ำไม่ได้นะคะกลัวน้ำมากๆเลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าเจ้าของเจ้าคูลิเนี่ยนะคะเขาจับมันอาบน้ำบ่อยๆตอนที่มันอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดดวงตาก็เลยทำให้ชินกับน้ำไปโดยปริยายพอหายดีปุ๊บเนี่ยจะน้ำจืดจะน้ำเค็มรับได้หมดค่ะเจ้าของบอกว่าช่วงแรกเนี่ยนะคะที่พาเจ้าคูลิลงน้ำเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษไม่พาออกนอกพื้นที่ที่มีคลื่นแรงๆแล้วก็หาเสื้อชูชีพไซส์พิเศษให้เขาใส่ด้วยเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นพอเขาเริ่มทำได้เริ่มเก่งแล้วปุ๊บก็ถึงจะปล่อยแบบนี้นะคะน่ารักจังเลยไม่เหมือนแมวเลยเหมือนหมาถูกต้องเออแล้วแปลกใจมากก็คือไม่กลัวน้ำไม่อะไรอย่างนี้เลยแต่เราว่าเขาอยู่กับเจ้าของแบบไหนเนี่ยสัตว์ที่อยู่กับเจ้าของก็จะเปลี่ยนลักษณะตามนิสัยเจ้าของอย่างเงี้ยเจ้าของชอบเล่นน้ำชอบเล่นเซิร์ฟพอฝึกให้ชินปุ๊บเออเอามาเล่นด้วยแล้วน่ารักมีกิจกรรมร่วมกันนะเนาะน่ารักเหมือนก่อนหน้านี้จำได้ไหมเราเลยให้ดูหมาที่เล่นวอลเลย์บอลเป็นมือเซตได้อันนี้เราก็ไปเล่นน้ำกับเจ้าของได้เป็นน้องแมวเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนาะใช่นี่รู้ป่ะหลังๆเนี่ยพอดูคลิปเกี่ยวกับหมาเกี่ยวกับแมวเกี่ยวกับสัตว์เยอะๆเนี่ยอยากเลี้ยงเออแต่จริงๆเป็นภูมิแพ้นะแพ้ขนหมาขนแมวนะแต่พอเห็นความน่ารักอ่ะดิฉันเคยเห็นคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วรักมากๆนะแล้วก็เลี้ยงนะก็อยู่กันได้นะใช่บางทีความซื่อของเขาเนี่ยความน่ารักของเขาเนี่ยทำให้เราเวลาว่างเนี่ยมันคลายเครียดใช่ค่ะเออมีอะไรนะมีหมาเป็นเพื่อนหรือมีแมวเป็นเพื่อนเนี่ยดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมาค่ะเพราะมันซื่อสัตย์นี่ไม่ได้ด่าไม่ได้มองหน้าเข้าใจเข้าใจวันนั้นมองแล้วโกรธเข้าใจวันนี้ไม่ได้มองวันนี้มองกล้องใช่เข้าใจถ้าไม่พูดเนี่ยจะไม่ได้คิดอะไรเออพอย้ำปุ๊บคิดติ เป็นคลิปน่ารักน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะคะน้องแมวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะแม่เห็นคลิปแมว2ตัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้รู้สึกหิวมากเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันเราต้องแยกกันให้เป็นประเด็นเป็นส่วนๆไปคือพอพูดเยอะแล้วคอแห้งก็หิวคอแห้งหิวแล้วทำยังไงอ่ะก็อยากจะทานอาหารอร่อยๆแต่ว่าก็ทำไม่เป็นไงทีนี้ใครที่มีปัญหาเหมือนเราเนี่ยนะคะดีมากเลยเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอดีๆนะคะให้ทำอาหารได้รสชาติดีมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูดวงกับแขกรับเชิญของเราแล้วก็แม่หมอตั๊กแต๊กเอฟโฟค่ะค่ะสวัสดีครับผมหมอกล้องสรวิทย์กับรอยไทยไอเดียเช่นเคยครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ชอบรับประทานเส้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปาเกตตี้ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยจะเอาเส้นสปาเกตตี้มาผสมผสานกับแกงกะหรี่มาดูกันนะครับว่าเมนูเด็ดของผมวันนี้จะมีหน้าตาที่น่ารับประทานแค่ไหนขั้นแรกครับเปิดไฟครับคุณผู้ชมใส่กุ้งลงไปก่อนครับผัดแค่พอสุกครับถ้าเกิดว่ามันจะติดกระทะบ้างก็ไม่เป็นไรฮะใส่เข้าไปเลยนะครับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศครับแล้วก็มันฝรั่งนะครับใส่เข้าไปทีเดียวเลยผัดนิดเดียวครับแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็แกงกะหรี่ครับแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมสุกเลยนะครับดูจากตัวของกุ้งก็ได้ครับสุกแล้วนะครับก็ใส่แกงกะหรี่ลงไปครับเรียบร้อยก็เป็นส่วนผสมสุดท้ายก็คือเส้นพาสต้าครับผัดให้เข้ากันครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนี่คีบเส้นขึ้นมานะครับเวลาใส่ลงไปในจานแล้วก็มีการหมุนเล็กน้อยตามด้วยเนื้อกุ้งครับเพิ่มสีเขียวเข้าไปจากใบโหระพาเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยดำแต่งไปที่ขอบจานครับเพื่อความสวยงามครับเสร็จสมบูรณ์แบบครับสปาเกตตี้แกงกะหรี่กุ้งครับใครที่ชอบเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามใจเลยนะครับเมนูครั้งหน้าครับจะพิเศษยังไงและจะเป็นอะไรติดตามชมได้ในรอยไทยไอเดียวันนี้สวัสดีครับรอยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด The Healthy Taste สนับสนุนโดยโรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตอนิสาคลินิกเนี้ยโอ